จ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภังคะนะมะการังกะโรมะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธัมมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมะสะตัมโคปนาภะคะวันตะเอวังกัลลายาโนกิตติสันโทอะพุคคโตก็กิตติสัพพันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้พ้นไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจาก
กิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเวชฌานจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโปริสธรรมมสารดีเป็นผู้สามารถบรรลุที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตว์เทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควะติเป็นผู้มีความชำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้นาทิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสารณะอื่นของข้าเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัตชาวเทนะวัตเตยังสันตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสันนี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธัมมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังกิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นคว้าบุญไทยในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดี
ด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธะกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธองปฏิกันนาตุงานจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุวะพุทธะเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหังธรรมยังธรรมานุสตินะยังคารมาเสสวากาโตภะคะวะตาธัมโมระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดกันเฮอิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอมปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจันตังเวทิตังโกเป็นโยหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้นาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัจเจนะวัตเถยังสันตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัจนี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันตมะเน
ยังปุญญังปัสสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระธรรมได้ก่อนควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเกสงตัสเตจัสสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกัมมังปกตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่กาพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิกันนาตุงานชายันตังก็พระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวาริตุวัฏธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหันธรรมยังสังฆานุสตินะยังกะโรมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามุไตรปฏิบัติแล้วผู้ชุบปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามุไตรปฏิบัติตรงแล้วยายัปปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามุไตรปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามุไตรปฏิบัติสมควรแล้วยาทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ
ชันตาริปุริสายุคานิอันตปุริสัมปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสัมปะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอะหุนายโยเป็นสองคนแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปะหุนายโยเป็นสองคนแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนรับทักขิณายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณียเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลิอนุตตรปุญญาเกตตโลกัสสันติของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้นาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวะรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัดเถยังสันตุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆเมวันธรรมเนนะยังปุญญังปะสุตังกิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ค้นคว้าบุญใดในบัดนี้สัมเพปิอันตรายเมมาเหสงตัสสะเทจัสสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายวะเจตสาวา
ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเกตุกรรมปกตังวายายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังฆปฏิกันอาตุงานชยันตังก็พระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุวะสังเขเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปเปิดหนังสือไปที่หน้า54ครับพัทเถกรัตตคาถาหันธมยังพัทเถกรัตตคาถาโยนามัสเสอาติตังนานวากะเมยานาปฏิกังเกงานังกะดังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัตถะติตัมปะหินันตังอัปปัตตัญจังอนังคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัตตาตัตตาวิปัสสติอาสังหิระอาสังโกปังตังวิทธามนุปโรหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นจะพอหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคลอนแคลนข้าวควรพ่อผู้อาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจธรรมตปังก็ฉันยามรณังสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ไรจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนามัจจุนาเพราะการผ่านเพียรต่อมัจ
จุราชซึ่งมีเสนามาย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอะโหราตมัฏฐันทิตังตังเวปัตเตกะระหัตโตติสันโตนาจิงกะเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมเปิดหนังสือไปที่หน้า63ครับอรัญญสูตรหันธมยังอรัญญสุตตปาทังพนามเสมปัญจหิภิกขเวธัมเมหิสมันนาคโตภิกขุอานาปานสติปะลิกะรันโตนาจิราเสวะอกัมภังปฏิเวชชาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการทำให้มากซึ่งอานาปานสติกรรมฐานอยู่ย่อมแทงตลอดธรรมที่ไม่กำเริบต่อการไม่นานนักกัตตเมหิปัญจะหิธรรมห้าประการอย่างไรเล่าอิตาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้หาปัญโทติเป็นผู้มีทุรานน้อยอัปปะกิณโฑติเป็นผู้มีกิจน้อยสุมภโรเป็นผู้เลี่ยงง่ายสุสันโตโสจิวิตตปริกาเรสุเป็นผู้มีความยินดียิ่งในบริการแห่งชีวิตอัปปหารโหติเป็นผู้มีอาการน้อยอนุตริกันตังอนุยุตโตประกอบความเป็นผู้ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องอัปปมิทโธโงติ
ย่อมเป็นผู้มีความห่วงนอนน้อยชังกริยังอนุยุตโตประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นอยู่หารัญญโกโหติย่อมเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวันปันตเสนาสโนเป็นผู้อยู่ในเสนาสนังอันสงัดยัตถาวิมุตตังจิตตังปัญจเวคตียอมพิจารณาตามจิตที่หลุดพ้นอิเมหิโกภิกขเวปัญจหิธัมเมหิสมณังกตโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลภิกขุงานาปานสติปะโหลิกะรันโตทำให้มากซึ่งอานาปานสติกรรมฐานอยู่นาจิราเสวะหะกัมปังปฏิวิชชาติย่อมแทงตลอดธรรมที่ไม่กำเริบต่อการไม่นานนาอิติด้วยประการฉะนี้แลหน้า51ครับปัจฉิมพุทโธวาทปาทะหันธัมมยังปัจฉิมพุทโธวาทปาทังพนามเสมหันตธานิภิกขเวอามันตยามิวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราก็เตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทตาท่านทั้งหลายทรงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดกายังตถาคตสัพพัญชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้านา25ครับนะโมเมพุทธเตชะสารัตนัตยธัมมิกาเตชะปะสิทธิปะสิเทวะนารายปรเม
สวราสิติพรหมจายินตาจัจจตุโลกาภิรักขกะสมุทัพพุตากังกะจะสัพพจายัปสิทธิปวันตุเตชัยยะชัยยะทรณีทรณีอุตตติอุตตตินาตินาติชัยยะชัยยะคัคคนาตาลานิลายะสัยลสุเมรุราชปนารจิชัยยะชัยยะกัมเปรสโสเปนาเกนตานาคิปิสาจะพุนตากาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตโรคิชัยยะชัยยะสิงคีสุตะกานมุกัจจาชัยยะชัยยะรุณมุกัสตราชัยยะชัยยะจัมปาตินังกกุรกันตกังชัยยะชัยยะกัจจคณตุรังกนสุการพุจังกสิงหปยกทิปะชัยยะชัยยะรุณมุกยัตราจินเสนาริปุปุณสุทธิรติชัยยะชัยยะสุกัสุกัจิวิชัยยะชัยยะทรณีตะเลสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะทรณีสานติสัทธาชัยยะชัยยะมังกราลยามปวเกชัยยะชัยยะวรุณยเกชัยยะชัยยะรักกะเสสุรปุจเตชะชัยยะชัยยะพรหมเณตกนะชัยยะชัยยะราชาธิราชะชะยังชัยยะชัยยะปัตตวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตะปะเจกะพุทธสาวกังชัยยะชัยยะมะเหสุรังกังอรังอเรตเตงวาชัยยะชัยยะพรหมสุรโกชัยยะชัยยะนาโกวิรุณโกวิรุปโกจันติมาระวิงเกนโตจังเวนัตตโยจักเวโรวรุณโนปิจังกกิวายโยจัปปจุณังโอกุมารโอตัตตรัตตโกงัตตรสัมมังเทวาปัสสังทโยเกสิโนสาวกสัพเพชัยยะลามโอภวันตุโนชัยยะธัมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชัยยะกังเกเตนะชัยยะเตเชนะสนติภวันตุโนเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุโนชัยยะมังคะลังชัยโยมปิพุทธัสสิริมะโตอะยังมะระสะจะปะปิมะโตปะราชัยโยองค์โกสัยยุงโพธิมันเทปะโมติตาชัยยะทัตตารัมมะกะนะมะเหสิโนชัยโยปิพุทธัสสิริมะโตอะยังมะระสะจะปะปิมะโตปะราชัยโ
องค์ก็สยงพอที่มันเดมปามโมทิตาชัยยะตัตตเห็นดักขณะมเหสิโนชโยปิพุทธสสิริมาโตอยังมารัสสะจะปามปิมาโตปราชโยองก็สยุงปอติมันเทปโมติตาชัยยันตตามเหสิโนชโยปิพุทธสสิริมาโตอยังมารัสสะจะปามปิมาโตปราชโยองค์ขอสยุงพอติมันเดปโมติตาชัยยะตัตตาสุปันนักขณะมเหสิโนชโยปิพุทธสสิริมาโตอยังมารัสสะจะปามปิมาโตปราชโยองค์ขอสยุงพอติมันเทปโมติตาชัยยะตัตตานังกักขันนามเหสิโนชโยปิพุทธสสิริมาโตอยังมารัสสะจะปามปิมาโตปราชโยองค์ขอสยุงพอติมันเทปโมติตาชัยยะตัตตาสัมภคันนามเหสิโนสุนันโตโพนโตเยเทวังกสมิงตาเนอะติงกตาติงกายุกาสะดาโอนตุสุกิตาโอนตุสัมปัตตารากันตุสัมปัสสันตานังรากันตุจินัสสาสานังยังกันจิปัตตันดันเตสังสัมเปปุเรนตุมโนรัตตายุตตกาเลปวันสันตุวัดสังวันสังวะลังกากะรองการจุปันทวันเตสังนิวะเรนตุจัสสัมปัฏฐากายสุขังจิตตสุขังอังรันตุเปิดหนังสือไปที่หน้า118ครับมหาเมตตาใหญ่เมตตานิสังสะสุตตปาฐะเอวัมเมสุตังเกกังสัมมยังภะคะวะสหวันติยังวิงารติเชนตวันเนกนาทเป็นทิกาสังฆารามิตาตรโคมปะคะวะเพียงโคงามันเตเสวิกาวะติปัตันเตติเตเพียงโคมปะคะวะโตปัญจันโสสุงปะคะวะเห็นตถาวันจันเมตตายะภิกขะเวเจโตวิมุตติยะอาสะวิตตายัพพวิตตายัพพะอุลิกะตายะยานิกะตายะวัตตุกะตายะอนุตติตายะปริจิตายะสุสมารตายะเองกาตสานิสังสาปติกังกากตเมเอกาตสสุขัง
สุปฏิสุขังปฏิปุจจตินัปปัมปะกังสุปินังปัสสะเตมโนสานังปิโยโหติงะมโนสานังปิโยโหติเทวะตารากันตินาสังกังคิวะวิสังวาสันทังวะกามันติตุวะตังเจนตังสมาธิยันติโมกขวันโนวิปัสสิตติงาสัมมุลังโอกาลังกโรติงกันตาริงกัมปติเวจันโตรัมมะโลกุมปะโกโหติเมตตายะภิกขะเวเจโตวิมุตติยะอาเสวิตตายัปปาวิตตายัปปังุลิกะตายะยานิกะตายะวัตถุกะตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมารตายะอิเมเอกันตสานิสังสปันติกะกายิตมะโวจัพพคะวังกันตมะนะเตภิกขุปะคะวะโตอภินันทนเตอธิงานโอดิโสปะระนาเมตาเจโตภิมุนติงันติโอดิโสปะระนาเมตตาเจโตวิมุนติงันติทิสายะปะระนาเมตตาเจโตวิมุนติงันติอาการะอิอานุติโสปะระนาเมตตาเจโตวิมุตติงกันติหากาเรอิโหติโสปะระนาเมตตาเจโตวิมุตติงกันติหากาเรอิติสายะปะระนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจอาการะอิอนุติโสปะระนาเมตตาเจโตวิมุตติสันตังอาการะอิโหติโสปะระนาเมตตาเจโตวิมุตติตาสังฆาเรอิติสายะปะระนาเมตตาเจโตวิมุตติกันตเมหิปัญจอาการะอิอนุติโสปะระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัมเพสัตตาเวรังัปปยาปัจจานิฆาสุขิงัตตานังปริงหารันตุสัมเพปานาเวรังัปปยาปัจจานิฆาสุขิงัตตานังปริงหารันตุสัมเพปุนตาเวรังัปปยาปัจจานิฆาสุขิงัตตานังปริงหารันตุสัพเพปุคคลาเวรังัปปยาปัจจานิฆาสุขิงัตตานังปริงหารันตุส
สัพเพกันตวังกปริยคันนาอเวรังกัพพยาปัจจานิคาสุขิงกตนังปริยารันโตอิเมหิปัญจหาการะอิอโนดิโสปรณะเมตตาเจโตวิโมติกัตถเมหิสันตังอาการะหิโอติโสปรณะเมตตาเจโตวิโมติสัพเพกิตติโยอเวรังัพพยาปัจจานิคาสุขิงกตนังปริยารันโตสัพเพปุริสังเวรังัพพยาปัจจานิคาสุขิงกตนังปริยารันโตสัพเพอริยาเวรังัพพยาปัจจานิคาสุขิงกตนังปริยารันโตสัพเพอนริยาเวรังัพพยาปัจจานิคาสุขิงกตนังปริยารันโตสัพเพเทวาเวรังัพพยาปัจจานิคาสุขิงกตนังปริยารันโตสัพเพมนุสสังเวรังัพพยาปัจจานิคาสุขิงกตนังปริยารันโตสัพเพวินิปัตติกาเวรังัพพยาปัจจานิคาสุขิงกตนังปริยารันโตอิเมหิสันตังอาการะอิโหติโสปรณะเมตตาเจโตวิโมติกัตถเมหิรัสสังอาการะอิติสายัปปรณะเมตตาเจโตวิโมติสัพเพปุรันติมายัติสายัสสันตาอเวรังัพพยาปัจจานิคาสุขิงกตนังปริยารันโตสัพเพปัจฉิมายัติสายัสสันตาอเวรังัพพยาสุขิงกตนังปริยารันโตสัพเพอันตรายัติสายัสสันตาอเวรังัพพยาปัจจานิคาสุขิงกตนังปริยารันโตสัพเพทักขิณายัติสายัสสันตาอเวรังัพพยาปัจจานิคาสุขิงกตนังปริยารันโตทิมายะอานุติสายะสันตาอเวรังัพพยาปัจจานิคาสุขิงกตนังปริยารันโตสัพเพปัจฉิมายะอานุติสายะสันตาอเวรังัพพยาปัจจานิคาสุขิงกตนังปริยารันโตสัพเพอันตรายะอนุติสายะสันตา
เวรังอัปยาปัจจานิคาสุขิงกัตตานังปริงารันตุสัพเพตากินายะอานุติสายะสันตะอเวรังอัปยาปัจจานิคาสุขิงกัตตานังปริงารันตุสัพเพเกติมายติสายะสันตะอเวรังอัปยาปัจจานิคาสุขิงกัตตานังปริงารันตุสัพเพอุปริมายติสายะสันตะอเวรังอัปยาปัจจานิคาสุขิงกัตตานังปริงารันตุกัตเมหิราสหการะหิติสายะปรณะเมตาเจโตวิมุตตินา23ครับท่านล่างสุดเขมิอานิคาสุรตาจะสันโตอนาตุราโตสุขิตาอเวริเทวามนุสาจะปะจะจะเสริปันตานุปัสสิจะสะทังปะวันตังก็เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และสัมปัสสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้อยู่อย่างเกษมเป็นผู้ไม่เดือดร้อนไม่อาดุลอยู่เป็นสุขปราศจากเวรภัยขอท่านทั้งหลายจงเป็นอิสระจงเป็นผู้ได้พบเห็นแต่สิ่งที่ดีงามทุกเมื่อเทินการทำวัดก็คงจะสมควรแก่เวลาไหว้พระเจดีย์หน้า24นะครับกาสวันตามิพันเตเจติยังสัพพังสัพพัตตาทานิสุปฏิทิตังสาริริกทานตุมหาโพธิพุทธรูปังสักกะลังสัทธากายัสสาวจสามนัสสาเจววันทาเมเตตถาคเตสยานิอาสเนทานิกัมมะเนจาปิสัพพัทธาอุกกาสวันตามิปันเตสัพพังอปราตังกัมมัฏฐะเมปันเตมะยังกะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากะตังปุญญังไมหังตันตาปังสาธุ
าธุสาธุอนุโมทามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมหาตาปิโตโคนาอหังวันทามิรูปุปัชฌังอาจาริยโคนังอหังวันทามิพระคุณเจ้ากราบหลวงปู่ใหญ่สมภพโชติปัญโยพร้อมเพรียงกราบกราบกราบท่านสาธุชนทั้งหลายพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครูบาอาจารย์ในขณะที่รอเวลาในส่วนของญาติโยมที่จะไปทำธุรกิจภารกิจส่วนตัวจะหนักเบาก็เจริญพรเนาะในลำดับต่อไปในช่วงเวลาต่อไปก็เพื่อในการบรรยากาศที่จะเกิดความดีงามที่จะก่อให้เกิดขึ้นถึงความศรัทธาในเรื่องใสในพระพุทธศาสนาในขณะที่เราฟังพระธรรมเทศนาก็พยายามรักษาความสงบกับกิริยาพยายามตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาตอนนี้ถ้าบอกว่าให้พักก็ลุกใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีพอนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลยิ่งอย่างหนึ่งวันนี้พักบ่ายเราก็ได้ทำสัมมิจิกรรมเสร็จแล้วเราก็ได้ไปถวายช่อช่อฟ้าเนาะขน่อยก็บ่ฮู้เนาะว่าสิเอิ้นมาจัง
เนาะก็เราเก็บสะสมบุญมาแล้วก็วันนี้ในภาคค่ำกลางคืนวันนี้เราจะมีการจัดปฏิบัติธรรมตลอดทั้งคืนก็จะได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถในการมาสาธยายธรรมนำหลักคำสอนนำสัจธรรมมาสาธยายให้กับคุณญาติคุณโยมหรือว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมในธรรมสภาอย่างนี้คืนนี้ไม่ต้องนอนเนาะไหนเราจะมีโอกาสที่จะมาฟังธรรมก็คืนนี้ก็อยู่บนศาลานี่แหละภาษาอีสานเกิดว่าหอดแจงสอดแจงเนาะพยายามอยู่ถึงสว่างแล้วก็ในขณะที่ในขณะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ธรรมะเราก็น้อมนำหลักธรรมะเอาไปใช้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่ให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่ามาแล้วโอ้ยขน่อยมาฟังธรรมะเสร็จแล้วกลับไปก็ลืมจ่อยไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นถ้าเรามาฟังเสร็จแล้วก็พิจารณาแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าวิถีชีวิตแต่ละคนการดำเนินชีวิตแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางครั้งในสภาวะหรือว่าในสถานการณ์แต่ละอย่างเวลาที่เราเจอปัญหาหรือว่าเจอสิ่งที่ไม่พึงพอใจเราจะหาวิธีการขจัดปัญหาแล้วก็หาวิธีการที่จะขจัดปัญหาตรงนั้นให้มันเบาบางได้อย่างไรก็ใช้หลักคำสอนหลักธรรมธรรมะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้มาแสดงสาธยายเอาจำไปเพราะว่าบางท่านนี่ก็เรียกว่าเวลาฟังนี่เราอาจจะฟังเนื้อหาอาจจะฟังเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรีซีฟเอาสิ่งที่เรารับรู้มาเนี่ยเข้าไปในสมองของเราหรือว่าความจำเมมโมรีของเรามันไม่หมดฉะนั้นเราพยายามจำประโยคที่เราสามารถดึงเอามาใช้และมันเหมาะกับตัวของเราก็เรียกว่าดึงศักยภาพของตัวเราออกมาใช้ความสามารถบางครั้งคนเราเนี่ยมีความสามารถไม่เหมือนกันถ้าเรามีความสามารถที่มันตรงกับเนื้องานหรือว่าปัญหาเราก็สามารถจะแก้ไขกับปัญหาได้ง่ายขึ้นแต่บางครั้งถ้าความสามารถหรือว่าความรู้ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอมันก็ต้องใช้การเรียนรู้แล้วก็การเพิ่มเขาเรียกว่าอินพุตความรู้ของเราเข้าไปโปรเซสไปประมวลไปวิเคราะห์แล้วก็มาเขาเรียกว่ามาแก้ไขปัญหาในแต่ละวันได้เนาะก็วันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญอนังคโนจากอุทยานดงยางจังหวัดศรีสะเกษเนาะที่อยู่ผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับต้องกราบขออภัยถ้าอาจารย์ครับนิมนต์เนาะเดี๋ยวในลำดับต่อไปเดี๋ยวอาตมาภาพจะได้ส่งใหม่ก็ให้พระอาจารย์พระอาจารย์ทองพันธ์ไม่ทำไมคุณรู้ป่ะ
แล้วเนาะเจ้าหน้าที่ช่วยตีสัญญาณให้หน่อยให้ตีคล้องให้ด้วย ญาติโยมที่ไปทำภาระธุระเสร็จแล้วก็เจริญพรเด้อคุณโยมนี้เดี๋ยวฟังเทศทั้งคืนอาตมาเอานักเทศขึ้นอาตมาก็จะไปนอนเหมือนกันมีครูบาอาจารย์หลายรูปกับคงจะยันสว่างนั่นแหละรูปสุดท้ายไม่รู้จะมีเวลาเทศหรือเปล่าท่านพระครูพิบูลธรรมาภิรัตน์เจ้าวาดวัดใต้สำหรับองค์แสดงธรรมรูปที่หนึ่งในค่ำคืนนี้ก็คือท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนนะครับเจ้าวาดวัดอุทยานธรรมดงยางบ้านคลีกิ้งตำบลคลีกิ้งนะอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตอนนี้พระอาจารย์ใกล้จะมาถึงพอดีท่านมีงานที่อำเภอนาทมนะครับฉะนั้นเพื่อให้เกิดความพร้อมเพียงนะครับของผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมนะครับทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ตลอดทั้งญาติโยมตรงไหนว่างคุณโยมคุณยายขยับขึ้นมาเลยเด้อขยับขึ้นมาเลยบอกง่ายง่ายแต่ว่าบ่เห็นนำเป็นผู้ว่าง่ายจริงๆ อันนี้เราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศพี่น้องผู้ที่มีศรัทธานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มกัลยาณีบ่มใบบนนะครับที่ปวารณาเป็นเจ้าภาพนะครับในการติดตั้งสัตตบริพันธ์และก็ช่อฟ้านะครับวันนี้ก็เลยได้แห่ไปเหมือนอย่างที่เราได้ร่วมพิธีในช่วงบายบายโยมที่นั่งอยู่ใกล้ๆโต๊ะอาหารในขยับเข้ามาเด้อเพิ่นปูศาสตร์ว่าไหนกับม่านางแน่ผู้เทศกับเทศป้ายซุ่มคุยกันกับหันหลังใส่ธรรมะแล้วบัดนี้เฮ้ยแต่ซ้ำนี่ก็ยังคุยกันอยู่เดี๋ยวยินสิมาหอดพี่วันนี้คุยอีหยังกันบุนี่คุยกันซะสันเศร้าว่าดอกThank you.
สาธุญาติโยมก็เจริญพรเด้อพระคุณเจ้าก็ขอกราบนิมนต์นะครับเข้าสู่สถานที่เพื่อจะได้ร่วมกันฟังธรรมร่วมกันถือว่าเราพวกเราทั้งหลายเนี่ยทุกคนเนี่ยมาเผยแผ่ให้ขจรกระจายไปมันอย่างหลวงพ่อท่านว่านะเนี่ยทารนังทรงไว้ซึ่งเพศของนักบวชนะในรูปแบบของพ่อขาวแม่ขาวมาจำศีลเนี่ยมาปฏิบัติธรรมสันตานังสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นเจ้าหน้าที่ถ้าท่านพระอาจารย์มาถึงก็นิมนต์ท่านมาที่ศาลาเลยนะตอนนี้ญาติโยมก็ส่วนมากก็พร้อมเลยแหละนะส่วนหนึ่งก็กำลังเข้าคิวตอกบัตรคิวเข้าห้องน้ำอยู่ห้องน้ำที่ญาติธรรมกลุ่มกัลยาณีบ่มไปบุญนะครับนะบริจาคทรัพย์มาสร้างนะตรงที่หลังศาลาเลยโต๊ะอาหารไปนะครับนะแล้วก็อีกที่หนึ่งโน้นอยู่ตรงที่จอดรถนะครับหลงรถก็ถือว่าเป็นการถือเอาประโยชน์จากการมีทรัพย์จากการใช้จ่ายทรัพย์สำหรับวันพรุ่งนี้ญาติโยมที่อยากจะไปร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุพนมอีกหนึ่งคืนเสร็จจากตรงนีเมื่อกี้ตมาก็เศร้าเป็นหนีหลวงพ่อแล้วเด้มาใส่หนีเพิ่นแล้ววาริถ้ำบุญน้ำเพิ่นแสนหนึ่งว่างั้นถวายไปแล้วทำไมถึงถวายไว้กลัวตายก่อนไงว่าจะทำแล้วเกิดกลับไปถึงวัดยังไม่ได้มาถวายท่านตายก่อนก็เลยไม่ได้บุญก็ต้องรีบมาถวาย
ผู้ใดสิบ่อยากได้บุญเนาะบุญนี่เป็นชื่อของความสุขก็ปัจจัยที่โยมทำบุญมานั่นแหละนะมันไม่ได้มีโอกาสที่จะทำบ่อยๆเด้อย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเราถวายท่านแค่นี้เนี่ยมันมากแต่ว่าสิ่งที่ท่านให้เราเนี่ยจนมีวันนี้มีหลายๆอย่างอยู่ได้เจริญได้ในพระศาสนานี่อันนั้นมันมีค่ามากกว่าเงินกว่าทองอีกยังมีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีพอดีพระอาจารย์ท่านญาติโยมนิมนต์ทั้งนั้นแหละไปแสดงธรรมที่อำเภอนาธมก็เพิ่งจะกลับมาไม่รู้ได้ส่งน้ำหรือเปล่าอาตมาก็เลยโทรศัพท์ไปไล่มาเทศแล้วจังไม่ส่งก็เลยดอกญาติโยมก็เข้ามาเด้อก็คือไปดูแต่ห้องน้ำนี่เลี้ยวไปย่ำไหนบ่นางจักเถื่อยางรวยรวยอยู่ตรงไหนมันว่างเสือที่ว่างคุณยายก็ขยับขึ้นมาแต่ก่อนก็บอกว่าเสียงไม่ดังลำโพงมีน้อยเอาลำโพงไปหอดสุดสลาบันนี้คือที่ยับเป็นนางอยู่ในป่าพุ่นล่ะแต่ก่อนก็บอกว่าศาลามันหลังเล็กคนมาเยอะๆไม่พอนั่งไม่พอนอนหลวงพ่อก็ขยายมาอีกขยายออกไปอีกคนก็ได้เนาะวันพรุ่งนี้นะครับเสร็จจากตรงนี้คณะญาติธรรมที่เดินทางมาจากอุทยานธรรมดงยางก็จะไปต่อที่วัดพระธาตุพนมอีกหนึ่งคืนโยมไม่ไปด้วยเหรอหรือบรรลุธรรมเหมือนแล้วว่าไปดอกยายก็เข้ามาเด้อเข้ามาหลวงพ่อก็คงจะเหนื่อยบอกคนซับประกอบไห้ว่าหันพันกระบอกซับพันยานอาตมาเอาเงินแสนขึ้นพันเลยรูปหัวไห้ซื้อได้ถวายท่านไปท่านก็มาใช้ในวัดนี่นายโยมนะก่อสร้างอะไรค่าใช้จ่ายต่างๆถ้าไม่มีหลวงพ่อนี่ก็คงจะลำบากนะในส่วนของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนในแต่ละปีอย่างค่าใช้จ่ายในช่วงงานอย่างนี้เนี่ยค่าภัตตาหารค่าน้ำปานะนะหลายๆอย่างก็เป็นปัจจัยที่โยมหย่อนลงตู้ถวายหลวงพ่อไปบ้างนะคณะกรรมการที่ท่านดูแลรับผิดชอบนะในส่วนนี้นะมันไม่ได้มีงบประมาณจากส่วนอื่นที่มาสนับสนุนก็มีแต่งบประมาณที่เกิดจากศรัทธาของพี่น้องคนละเล็กบ้างน้อยบ้างมากบ้างนะหลอมรวมกันนะจึงให้เกิดกิจกรรมนี้มีงานอย่างนี้อยู่ได้ถ้ามันยังมีพอเหลือนะก็เก็บไว้ในใช้ในโอกาสต่อไปนะครับในแต่ละครั้งนี่ก็ค่าใช้จ่ายนี่ก็พอสมควรนะคุณโยมโอ้ยมานานมากเลยเนาะเทศก่อนซะเนาะ
เด้อขันจานเอ้ยพม่าเนี่ยผมเทศก่อนละยากเด้นี่เทศละบ่ลงง่ายนี่คันนี่ขึ้นละอุบาอาจารย์ก็สุขภาพก็ต้องดูแลนะครับดูแลการพักผ่อนนะก็ได้ยินท่านพูดอยู่ก็ยังไงได้เนาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเคยพูดจะเป็นประจำนะท่านบอกว่าผู้เจ้าก็จะพากันเฮ็ดตั้งงานหลายมันดิคือข่อยเด้เพิ่นว่าตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อท่านพูดเราก็กันหนุ่มแน่นอยู่ก็คิดว่ามันจะไม่เป็นไม่มีโอกาสที่จะเป็นที่จะเหน็ดจะเหนื่อยมันก็เป็นกันได้ด้วยกันทุกคนสิ่งเหล่านี้มันไม่รู้เวลามันจะเกิดขึ้นตอนไหนฉะนั้นพระพุทธองค์ต้องจึงพยายามให้สติพวกเราว่าอย่าประมาทในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตเอากระบอกน้ำมันก็ผ่ามาแล้วเนาะแสดงว่าไก่สิมาแล้วล่ะนี่แต่งตัวอยู่คือมอลำนี่บ่คือนานมาแท้ก็คือบ่ทรงหางเครื่องมาเต้นโซ่ไว้ก่อนกันดนปานนี้คุณยายก็เข้ามาเด้อคุณยายได้ยินเสียงอาตมาไหมยายได้ยินหรือเปล่าอ๋อวานบ่ได้ยินได้ยินอาตมาพูดว่าอะไรบ่ได้ยินข่อยบ่ได้ยินโอ้ยตายซื่อเพิ่นมาแล้วก็กะสิไปได้บัดนี้อยู่บ่ได้มันนี่ง้ำกันขอกราบนิมนต์ครับรอนานแล้วญาติโยมก็เข้ามาเด้อคุณโยมวาสนาอาตมาไม่ดีอย่างนี้เนี่ยมันนะทะลึ่งนะถ้าพูดภาษาโลกก็บอกว่ามันทะลึ่งนะวิสาสะเกินไปเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขนะครับญาติโยมก็นั่งคุกเข่าพระดบเบอร์อาจารย์ท่านขึ้นสุธรรมาสแล้วก็เราก็จะได้กราบแสดงออกถึงความเคารพในพระธรรมในผู้แสดงธรรมซุ่มยางยุติกาบจังใดวะนี่ติกาบคือทิเบตบ่เดี๋ยวรอคุณยายหน่อยนะอ้าวทุกคนคือสิพร้อมเนาะค่ะเนาะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณอ้าวสิพาสมทานศีลเด้อได้ยินบ่อ้าวพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบมายังพันเตติสลเนนัสหาอธาศีลานิยาจามาทุติยัมปีมายังพันเตติสลเนนัสหาอธาศีลานิยาจามาตติยัมปีมายังพันเตติสลเนนัสหาอธาศีลานิยาจามาหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตบุพพาคณมการัง
กะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยมัสสะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามินาจะคีตวาทิตาวิสุกทัสสนามาลาคันธวิเลปนาธารณามันดานาวิภูสนาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาญามิสาธุอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสีรังวิโสทะเยสาธุพระมาจะโลกาที่ปฏิสัมปติกาดันสลีอันที่วารังอายาจะทาสันติทัสตังปรัสสะภาสติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังข้าวสามบดีผมเป็นบรมในผมมาทรงเลที่ศักดากว่าบริษัททุกหมู่ผม
น้อมหัดนมัสการประดิษฐานนาที่สมควรแล้วจึงบังคมสุลีบาตพระสัมมาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสุธรรมาตอันรู้จีโปรดปวงประชาชีท่านจงโปรดแสดงธรรมขอนิมนต์ท่านเจ้าค่ะผู้ปีชาเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาและวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดามีโสโสกะเสมสีสมดังเจตนาเทินขอกราบอาราธนานิมนต์ท่านเจ้าค่ะมาเมิดระบอกผมใช่หลายสันอยู่เด้ได้ยินทั่วถึงกันบ่อันนี้ต้องขอบคุณยายเด้เพราะอะไรเพราะอาจารย์ได้เศร้าเมื่อยยายเฮ้ยนมมือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวกราบนมัสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมฟังธรรมในวันบูรพาจารย์วัดไตรสิกขาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สาธุวางมือลงทำความรู้สึกให้มันผ่อนคลายทำใจจะให้มันเคร่งเครียดจะนั่งฟังธรรมดาก็ได้จะนั่งสมาธิก็ไม่เป็นไรขอให้มันอยู่ในอาการเคารพหรือว่าอยู่ในความสงบก็จะเป็นบุญธรรมาต้องขออภัยเพราะว่าวันนี้มีงานแสดงธรรมที่อำเภอนาทมซึ่งวันนี้ก็เหนื่อยจะว่าก็ต้องทำหน้าที่ออกจากวัดตั้งแต่หกโมงตื่นตั้งแต่ตีสามกว่าไม่กว่ารถจะมาตีห้าเตรียมตัวออกจากวัดมาก็เกือบหกโมงมาถึงที่นี่ห้าโมงก็ไปเยี่ยมโยมไปให้กำลังใจคุณยาย
ที่บ้านน้องบัวซิมมาถึงวัดไตรสิกขาก็บ่ายโมงได้พักนิดหนึ่งเขาก็ตีระฆังหลวงก็ขึ้นมาในการทำพิธีขอขมาคารวะพระอาจารย์เสร็จแล้วก็พากันยกช่อฟ้าทำพิธีถือว่าเป็นโอกาสเป็นบุญเป็นความโชคดีของพวกเราซึ่งไม่ใช่ว่าจะมียกทุกวันศาลาหลังหนึ่งก็จะยกอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่สำคัญหรือว่าจะมีวัดไหนยกแล้วเอาลงมายกใหม่อันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโดยสำคัญก็ยกครั้งเดียวเนี่ยที่เราได้ประกอบพิธีได้เป็นบุญด้วยกันเสร็จจากนั้นก็ลงจากภูเขารถก็ไปรับที่ตีนภูเขาก็ไปแสดงธรรมต่อเสร็จแล้วก็ขึ้นรถกันเทศก็ถวายวัดเขาหนาใหญ่เงินเจ้าของก็แห้งบ่มียังหนาใหญ่อยู่เอาบุญนะเสร็จแล้วก็ขึ้นรถมายังมาไม่ถึงที่นี่เลยจานทองพันก็โทรไปก่อนแล้วอยู่ไสแล้วเพิ่นว่ากําลังหอดบันตาดว่าสนุกว่าเฝ้ามาเด้อเพิ่นว่าเขาถ่าแล้วได้เพิ่นว่ามาก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ขอไปขอห้องน้ำในจักข้าวขอไปทำธุระสักหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็ออกมาเนี่ยก็ขึ้นธรรมาสน์ก็จะได้แสดงธรรมต่อแล้วก็จะเอวังด้วยประกาศรัชนีดีไหมคุณยายก็จะได้ฟังต่อครูบาอาจารย์แต่ว่าก็มีความรู้สึกที่เป็นบุญนะต่อมาก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หรอกเหนื่อยหลายวันมีงานติดต่อกันตั้งแต่ไม่รู้ตั้งแต่ไหนมันมีเกือบตลอดจนเข้าพรรษาจนถึงป่านนี้เมื่อ 3-4 วันก่อนเทศๆอยู่มันวิวมันวูบไปหน่อยหนึ่งแล้วมันก็ขนลุกเหงื่อแตกออกมาโอ้ยอย่างตายกูก็นี่วะพอจากนั้นมาก็เทศได้สัก 20-30 นาทีก็เหนื่อยอันนี้ก็เลยขออภัยไปก่อนเด้อถ้าเทศได้ไม่นานได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่านักร้องเนี่ยมันก็อยู่ที่ผู้ฟังเหมือนกันนะถ้าแบบมีคอนเสิร์ตมีแบบผู้มาชมมาดูแบบส่งเสียงแบบเกี่ยวกาวหรือว่าอะไรแบบให้กำลังใจนักร้องเนี่ยนักร้องก็ร้องแบบไม่หยุดเหมือนกันแต่มาเนี่ยก็สมมติตนเป็นนักร้องดีป่ะคุณยายทางด้านซ้ายได้ยินไหมยกมือดูซิคือไม่ยกสมมติด้านขวาได้ยินไหมอยู่มวนกุ๊บบ่ใหญ่แต่ว่าสังขารก็ต้องยอมรับคือบางครั้งมันฝืนไม่ได้มันก็ต้องยอมไม่แค่นั้นได้ป่ะไม่รู้ไปกินอะไร2วันมานี่ปวดแขววะเนี่ยโอ้ยนี่มันมึงซ้ำเติมกูคักเนาะวะเมื่อเช้าเนี่ยฉันข้าวก็ยำเกือบบ่แหลกยำแห้งบ่ได้มันปวดยายเอ้ยสังเกตบ่บ่แก้มโตนครั้งนึงบ่ฮะนี่ไปฉีดโบท็อกซ์จังหน่อยบ่ไหนมันเลี้ยวๆจักหน่อยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับมันอย่างไรมันปวดมันก็ปวดบังคับมันบ่ได้พวกเราทั้งหลายก็ต้องยอมรับถ้าว่าพวกเรามาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมเนี่ย
เราสามารถที่จะได้ประโยชน์หรือว่าได้คุณค่าหรือว่าได้สติปัญญาในการที่เราจะนำไปใช้ในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอันนี้แม้ว่าเป็นใครนะแม้แต่อาตมาเองแม้แต่พระเองคือพอเราเข้ามาบวชแล้วเราเข้ามาสู่ศาสนาแล้วเราก็ต้องมีความหวังหรือว่ามีความปรารถนาในการที่เราจะได้ในสิ่งที่แบบมีคุณค่าหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าในการที่พวกเราได้เข้ามาสู่ศาสนาเนี่ยเราเข้าใจไหมเราปฏิบัติถูกไหมถ้าเราไม่เข้าใจหรือว่าเราปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยชีวิตในการบวชก็ดีชีวิตในการปฏิบัติก็ดีหรือว่าการเข้าวัดของเราก็ดีบางทีเสียเวลาเปล่าเลยได้เหนื่อยเปล่าด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าเราเข้ามาแล้วเราจะเอาอะไรเราได้อะไรและสิ่งที่เราได้เนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอะไรที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในแต่ละระดับในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตในการแสวงหาเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถเอาธรรมะไปใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่แบบน่าเสียดายมากเนี่ยเพราะว่าคำสอนพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบประเสริฐที่สุดที่จะทำให้ชีวิตเรางดงามที่สุดทำให้ชีวิตเราสามารถที่ประสบความสำเร็จในแต่ละระดับจนถึงนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานและในการที่เราจะนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์นั้นเราก็จะต้องเอาประโยชน์ในปัจจุบันนี้ให้ได้เพราะถ้าเราไม่สามารถทำให้เกิดประโยชน์ปัจจุบันได้เนี่ยประโยชน์ภายภาคหน้าเนี่ยยากมากคือในขณะที่เรายังอยู่เนี่ยมีชีวิตอยู่เรายังเห็นเราอะไรต่างๆเราไม่สามารถที่จะทำได้และต่อไปล่ะอย่างวันนี้เรามีอะไรที่เราแบบจะได้หรือว่าจะดีแต่ว่าเราไม่เอาเราจะไปรอพรุ่งนี้หรือว่าเราจะไปรอวันต่อไปถ้ามันไม่มีพรุ่งนี้สำหรับเราถ้ามันไม่มีวันต่อไปสำหรับเราเราจะไปเอาที่ไหนฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราจึงต้องเข้ามาสู่การศึกษาในหลักที่พุทธเจ้าได้ตรัสรู้หรือว่าในทางที่พุทธเจ้าได้วางไว้คือหนึ่งก็คือหลักที่เราจะต้องรู้สองก็คือทางที่เราจะต้องเดินที่เราจะต้องปฏิบัติหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คืออะไรคืออริยสัจอันนี้คือเรื่องจริงที่เราต้องยอมรับอาตมาพูดแล้วพูดอีกซึ่งเรื่องพวกนี้บางทีมันฟังแล้วมันอาจจะไม่สนุกไม่ตลกหรือว่าไม่เพลิดเพลินเหมือนนิทานเหมือนคำกลอนแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องยอมรับว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีอย่างทุกกายจากที่เราต้องได้รับผลจากความไม่เที่ยงความแก่ความเจ็บความตายก่อนจะมาเนี่ยจะมาก็ไปงานศพสองงานไปเทศไม่ได้ด้วยไปทำบุญกับเขาหมื่นหนึ่งแล้วก็กลับอีกงานหนึ่งมันงานพระก็เลยไม่เทศก็ไม่ควร
ซึ่งอาตมาก็สุขภาพไม่ค่อยดีกลัวตนเองตายก็เลยซื้อโลงเป็นเจ้าภาพผมบ่ใส่หรอกผมถวายหลวงปู่ใส่ก่อนวะญาณเจ้าของได้ใส่ไปเยี่ยมคนป่วยคุณตาคนหนึ่งแบบโอ้น่าสงสารมากป่วยติดเตียงมาแบบ 2-3 ปีแล้วหรือว่านานกว่านั้นโยมโทรมาบอกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์มีเวลาก็มาเยี่ยมนะเดี๋ยวอาจารย์จะไม่ได้เสียดายจะไม่ได้เสียใจทีหลังถ้าคุณตาหมดไปหรือว่าจากไปต่อมาก็เหนื่อยนะแต่ว่าได้ฟังคำพูดแล้วมันคือไม่อยากให้มันติดใจเป็นตลอดบางครั้งบางอย่างเนี่ยมันถ้ามันพลาดแล้วมันพลาดเลยอ่ะคือมันเอาคืนไม่ได้หลายครั้งที่ว่าจะไปเยี่ยมไปให้กำลังใจไปให้ธรรมะผัดวันประกันพรุ่งพอไม่กี่วันเขาโทรมาบอกว่ายายเสียแล้วอาจารย์รออาจารย์มาเยี่ยมจนลมหายใจสุดท้ายพอเราได้ฟังคำนี้นี่ป๊าดว่ะมันแทงเข้าไปในความรู้สึกนายโยมก็บอกเราหลายวันแล้วว่าถ้าอาจารย์ว่างก็ไปเยี่ยมยายหน่อยนะเคยมาทำบุญเคยมาวัดเป็นประจำตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่วันบอกเดี๋ยวอาจารย์ว่างแล้วไปก็คิดว่าจะไปพอจะไปจริงๆเขาโทรมาก่อนบอกว่ายายเสียแล้วรออาจารย์จนเหมือนกับจนวันสุดท้ายโอ้ยกูมาจะหายจะของเถอะเนาะวะก็เลยไปเยี่ยมพอไปแล้วไปโรงพยาบาลเนี่ยไปเห็นคนป่วยไปเห็นคนเจ็บโอ้ยพวกเราทั้งหลายมันโชคดีมากเลยเนี่ยคุณยายนะนั่งอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนแก่คนเฒ่านะแม้แต่เด็กเขาบางคนนี่แบบไม่น่าป่วยก็ป่วยไม่น่าตายก็ตายซึ่งเป็นอะไรที่แบบเราเห็นแล้วเราก็โอ้ชีวิตเนี่ยมันไม่เที่ยงจริงๆถ้าเราแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยจึงไม่แปลกที่ว่าอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพราะว่าเรายังจะได้ทำความดีแล้วชีวิตเราก็จะไม่ถูกเบียดเบียนด้วยโรคภัยไข้เจ็บยังมาทำบุญได้ยังมาปฏิบัติธรรมได้ยังได้อยู่กับคนที่เรารักยังได้อยู่กับคนที่เราแบบรักเราเพราะว่าถ้าชีวิตมันตกล่วงไปแล้วมันโอ้บางทีมันเอาคืนไม่ได้เมื่อกี้ตมาไปแสดงธรรมมีหลวงปู่องค์หนึ่งเคยเดินธุดงค์ด้วยแล้วก็มากราบตมาก็จําไม่ได้หรอกทีแรกดูไปดูเอ๊ะคุ้นๆบอกหลวงปู่เคยเดินธุดงค์กับอาจารย์บอกครับแล้ววะผมเคยย่างจากผาสนแก้วไปพระธาตุพนมผมได้กอดอาจารย์อยู่พระธาตุพนมผมแบบอย่ากอดอาจารย์อีกเพิ่นว่ากราบแล้วก็กอดอาจารย์พอกอดแล้วก็ร้องไห้พูดว่ายังไงรู้มั้ยเกือบผมบ่ได้กอดอาจารย์เกือบตายเมื่อไม่นานเนี่ยป่วยเป็นโรคเส้นโลหิตตีบในสมองแล้วก็เหมือนกับช่วยตนเองไม่ได้เกือบตายพอรักษาไปมาก็ดีขึ้นจนพอเดินได้แต่ก็ยังไม่ถึงกับแข็งแรงพอมากอดแล้วก็ร้องไห้เกือบบ่ได้กอดอาจารย์เกือบบ่ได้เห็นหน้าอาจารย์เกือบตายว่าซั่นเนี่ยฉะนั้นชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยเวลาเราเห็นสิ่งเหล่านี้แหละอันนี้มันสัจจะเลยนะมันความจริงเพราะจะมาไปเยี่ยมคุณตานั้นยังโพสต์ในเฟซบุ๊กอยู่
สายออกซิเจนครอบจมูกสายออกซิเจนใส่จมูกสายเล็กสายใหญ่แล้วก็พูดไม่ได้ไม่รู้สายอะไรต่อสายอะไรพอมองเห็นแล้วมันสะท้อนใจว่าขณะเราเห็นเนี่ยเราก็ยังมีความรู้สึกแบบทุกข์ด้วยเนาะแล้วคนที่เป็นเนี่ยเขาจะทุกข์ขนาดไหนความรู้สึกทางจิตใจที่แบบต้องได้รับผลแห่งความทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกในหัดเนี่ยโอ้มันยากนะเมื่อไม่นานนี่มีเพื่อนสัทธมิตรตมาองค์หนึ่งท่านป่วยแล้วก็ป่วยหนักด้วยบอกชื่อก็ได้ท่านพระครูโอภาสตอนนี้ตมามารักษาอยู่ที่วัดเป็นโรคปอดติดเชื้อทั้งวัณโรคทั้งแบคทีเรียไปโรงพยาบาลแล้วก็คิดว่าดีขึ้นก็กลับมาเข้าพรรษาพอกลับมาแล้วก็คิดว่าตนเองมันคงจะดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ดีไปมาก็เหนื่อยมากหายใจไม่ได้หายใจไม่อิ่มแล้วก็ฝันไม่ดีอีกฝันว่ายังไงรู้ไหมฝันว่ามีคนจะเรียกคนก็ได้หรือจะเรียกใครก็ไม่รู้ล่ะในความฝันว่าใส่ชุดขาวแล้วก็มีแบบคล้ายๆกับเหมือนแบบมีเครื่องแบบเป็นมงกุฎเป็นอะไรที่ครอบอยู่บนหัวจะว่าเป็นเทวดาก็ไม่รู้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่ามาหาในความฝันแล้วก็มาบอกว่าอาจารย์พ่อพระครูเวลาในเมืองมนุษย์ของท่านเนี่ยหมดแล้วว่างั้นขอนิมนต์ท่านได้ไปสู่ที่เหมือนกับได้ไปสู่ที่ท่านแบบที่จะต้องไปที่จะต้องไปท่านก็คงไม่ได้คิดอะไรเหมือนมีคนมารับท่านก็ไปกับเขาเลยเขามารับก็ไปเลยพอตื่นขึ้นมาก็คิดว่าโอ้ตนเองแบบตายแน่เขามารับเนี่ยแสดงว่าเขาจะพาเราไปสวรรค์หรือไปไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่คิดว่าตัวนี้เองต้องตายเพราะไม่เคยฝันอย่างนี้แล้วก็ฝันแปลกไปมาก็เลยแบบตายก็ตายแล้วไม่ไปหาหมอต่อมาก็เลยโทรไปเป็นจังไดเมื่อยแห้งเพิ่นว่าเอ้าเมื่อยแห้งก็บ่ไปหาหมอสิมาอยู่จังไดตายเพิ่นว่าคือสิบ่รอดดอกเพิ่นว่าขะตายแล้วเอาไปวัดดงเก่าเด้อเพิ่นว่าเอาไปเผาอยู่หันเพิ่นว่าโอ้ยคนบ่เป็นตาตายก็จะเฝ้าตายแม้ว่าอาตมาก็เลยให้รถไปรับเลยรถไปรับแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าถ้าไปโรงพยาบาลธรรมดากลัวมันจะไม่ทันพอไปโรงพยาบาลเอกชนเขาบอกว่าให้คนให้ญาติมาเซ็นรับถ้าสมมุติว่าเขารักษาแล้วคืนนี้ต้องช็อกหรือว่าปั๊มหัวใจหรือว่าเป็นอะไรไปเพราะว่าอาการของท่านแบบหนักมากแล้ว50 50อาตมาก็เลยไปเยี่ยมท่านก็บอกผมบ่รอดดอกผมตายผมฝันว่าเขาสิมาเอาผมหายใจบ่ได้มันเมื่อยแห้งว่าซั่นคันผมตายนั้นเอาผมไปวัดดงเก่าเด้อ8มื้อมื้อที่เก่าก็เผาขึ้นมาปาดมันคือสั่งเสียครั้งเท่านั้นบ่รอดดอกเพิ่นว่ารักษาไปก็คือสิบ่ดีขึ้นเพิ่นว่าแล้วก็สั่งไว้ว่าคันผมเมิดล่มไปอย่าให้ไผปั๊มหัวใจผมเด้ออย่าเอาทอมาสอดอย่าเสียเอาหยังมาใส่ในปากในโตผมขาดผมเมิดไปก็ให้ผมตายเลยเพราะว่าขัดมันทรมานมันสิผิดจรณาธรรมบ่ได้มันสิเจ็บมันสิปวดเดี๋ยวมันสิปล่อยว่างบ่ได้ขัดผมตายให้ผมตายแบบสบายให้ตายแบบสงบ
ถ้าตายแล้วก็อย่าปั๊มหัวใจอย่าสิมาสอดท่ออย่ามาสอดซ้ายเอียงให้ผมตายแบบสงบสงบเด้อว่าท่านอันนี้ที่เล่าท่านทั้งหลายให้เล่าท่านทั้งหลายฟังเนี่ยคือเวลาที่เราจะตายเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกเนาะถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราจะสามารถปล่อยวางเวทนาปล่อยวางความทุกข์ได้ไหมอันนี้หลายคนนะแต่มาเห็นก็ดีลูกก็อยากให้อยู่นานๆครอบครัวก็อยากให้อยู่นานๆแต่บางทีก็สงสารคนป่วยเพราะว่าเวลามันสอดท่อเข้าไปเวลาปั๊มหัวใจเนี่ยถ้าฟื้นคืนมาดีขึ้นก็มีนะอันนั้นก็โชคดีไปแต่บางคนถ้าตายแบบทรมานตายแบบเจ็บปวดนี่โอ้ถ้าไม่มีธรรมไม่มีสติหรือว่าธรรมะที่จะยกจิตใจออกจากเวทนาได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบน่าสงสารพอไปเห็นแล้วก็สังขารเนาะเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราคิดยังไงอาตมาว่าท่านทั้งหลายเนี่ยมีธรรมะนะที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมที่พวกเรามาทำบุญที่พวกเรามาวัดเนี่ยคือเรามีธรรมะเรามีปัญญาแต่ว่าปัญญาหรือว่าธรรมะนั้นมันอยู่ในระดับไหนคือมันอยู่ในขั้นไหนอะถ้าเราไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีเราก็ยังประมาทแม้แต่คนมาวัดเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราก็ยังหลงเราก็ยังโลภเราก็ยังโกรธเราก็ยังประมาทชีวิตที่เราจะต้องขัดเกลาหรือเราจะต้องทำให้เราเนี่ยปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดแต่มันทำไม่ได้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยขอให้เราทั้งหลายได้มองเห็นความจริงที่พุทธเจ้าได้ตรัสว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมามีทุกข์แล้วก็มีเหตุแห่งทุกข์แต่ว่าชีวิตเราก็มีทางสามารถที่จะดับทุกข์ได้มีอริยมรรคหลักการวิธีการที่เราจะนำไปสู่การศึกษานำไปสู่การปฏิบัติให้สามารถที่จะเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์คือเข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่แบบมหัศจรรย์จริงๆนะคือถ้าพูดถึงเรื่องความประเสริฐความเลิศความศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารมหัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะมีความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์แล้วก็เลิศประเสริฐเท่าคำสอนพุทธเจ้าคือถ้าพูดเรื่องนี้แล้วมันมีความรู้สึกที่มันแบบมันตื้นตันเพราะพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันโชคดีมากครับถ้าเราไม่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงพบหน้าชาติหน้าไม่ต้องพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เอาชาตินี้เนี่ยเอาชาตินี้เนี่ยถ้าชีวิตเราเนี่ยไม่มีธรรมะเนี่ยความทุกข์จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกระดับชั้นแล้วธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราศึกษาแล้วก็รู้จะเอาประโยชน์ในแต่ละดับนะตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เรื่องการทำมาหากินการดำเนินชีวิตจนถึงคุณงามความดีที่เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความสุขในการเป็นอยู่ร่วมกันทำให้เกิดความสุขในจิตใจจนถึงธรรมะที่จะนำไปสู่การละทุกข์ละกิเลสตัณหาที่จะนำเราไปสู่การปล่อยวางที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์โดยที่เราไม่ต้องไปพูดถึงนิพพานก็ได้คือบางทีบางครั้งเนี่ยมันพูดจนเกินจนไกลตัวจนบางทีเราเหมือนกับสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ไกลจนบางครั้งเราแบบ
คิดว่าเราไม่ได้เราไม่ถึงอันนี้ไม่ใช่ว่าอาตมาบรรลุธรรมหรือว่าเป็นพระอรหันต์หรือเข้าถึงนิพพานได้แต่ว่าอาตมาอยากให้เราได้เห็นคุณค่าว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เราพ้นทุกข์ทำให้เราพ้นทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเอาระดับตั้งแต่เราเป็นเด็กเนี่ยชีวิตที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้ถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็จะไม่มีความสามารถเมื่อเราไม่มีความสามารถใครเขาจะให้เราไปทำงานเราจะไปหาเลี้ยงชีพจะมีฐานะจะมีเงินหรือว่าประสบความสำเร็จได้อย่างไรถ้าเราไม่มีความรู้ถ้าเราไม่มีความสามารถการที่เราจะต้องแบบดับทุกข์ให้กับตนเองพุทธเจ้าสอนในเรื่องการปฏิบัติคือธรรมานุธรรมะปฏิปฏิปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคนที่บรรลุธรรมได้เนี่ยจึงไม่ได้เกี่ยวว่าต้องบวชทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวว่าต้องมาอยู่วัดทั้งหมดและคนที่บรรลุธรรมเนี่ยก็ไม่ได้ปิดกั้นคนที่เคยทำชั่วไม่ได้ปิดกั้นคนที่เคยทำบาปองคุลิมานฆ่าคนมาไม่รู้เท่าไหร่องคุลิมานบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลายคนเคยแบบทำอะไรที่ไม่ดีจนบางครั้งบางทีเนี่ยแบบเหมือนกับตกนรกแต่ว่าด้วยการที่เข้ามาสู่ธรรมะเข้าใจในการที่เราจะต้องละความชั่วคือเห็นว่าความชั่วเนี่ยมันไม่ดีนะเราต้องละต้องเลิกทำชั่วแล้วถ้าเราไม่เลิกเนี่ยเราจะต้องทุกข์เราจะต้องได้รับผลเราจะต้องได้รับโทษจากความชั่วเห็นโทษของความชั่วนั้นละชั่วเมื่อละชั่วได้แล้วทำยังไงทีเนี่ยชีวิตเราไม่มีใครหรอกไม่เคยทำบาปไม่มีใครไม่เคยทำชั่วจะเป็นเกี่ยวกับตนเองหรือเกี่ยวกับคนอื่นจะมีคนรู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ละแม้แต่ธรรมะถ้าเราไม่สามารถปล่อยวางความชั่วนั้นได้ท่านก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมท่านก็จะเวียนเป็นวัฏฏะไปสู่บาปไปสู่ความทุกข์เหมือนนรกฉะนั้นคนที่เคยทำบาปเคยทำชั่วทำอะไรมาหนึ่งท่านละชั่วให้ได้นะอย่าทำอีกเพราะว่าถ้าท่านทำอีกเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีเวลาให้ท่านได้ละชั่วไหมไม่รู้ว่าท่านจะละทันไหมจะละหมดไหมท่านอาจจะตายก่อนที่จะได้ละทั้งที่ท่านคิดว่าท่านจะละฉะนั้นเราจะต้องละชั่วให้ได้มากที่สุดทำไมหลักการปฏิบัติพุทธเจ้าถึงขึ้นต้นด้วยการละชั่วพอละชั่วแล้วเราก็ทำความดีเพื่อให้ความดีนั้นมาทดแทนความชั่วถ้าเราไม่ทำความดีนะมันอาจจะเป็นช่องว่างความชั่วมันก็จะไหลเข้ามาอีกความชั่วมันก็จะเข้ามาใหม่แต่ถ้าเราละชั่วแล้วเราทำความดีความดีมันจะไหลเข้ามาปิดกั้นความชั่วถึงแม้ว่าความชั่วจะเข้ามาแทรกแซงแต่มันเข้ามาไม่ได้เต็มที่เพราะว่ามีความดีเต็มอยู่ในใจเรามีความดีปิดกั้นไม่ให้ความชั่วมันเข้ามาได้ง่ายเมื่อเราละชั่วแล้วทำดีแล้วพุทธเจ้าก็สอนให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้มีความทุกข์ซ่อนอยู่แม้แต่ความดีเราไม่สามารถที่จะไปยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ความดีนั้นได้เมื่อเราละชั่วแล้วเราต้องปล่อยวางความชั่วให้ได้เพราะว่าอะไรอดีตก็ละไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงชีวิตจริงๆคืออยู่ไหนอยู่ปัจจุบันการที่เรามีสติระลึกรู้ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการตัดวัฏฏะสงสารในจิตใจเราซึ่งถ้าเราสามารถมีสติระลึกรู้ในปัจจุบันมากๆอันนี้มันเป็นการสร้างอุปนิสัยเป็นการสร้างที่จะให้เราแบบเกิดความเคยชินเกิดสติที่มันเต็มรอบ
วลาที่เราจะตายสติที่เราสามารถระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันได้มันจะไม่เอาอดีตมาให้เราไปเวียนว่ายอีกมันจะไม่เอาอนาคตให้เราเวียนว่ายอีกถ้าเราสามารถฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันได้อันนี้แสดงว่าท่านตัดวัฏสงสารในจิตใจท่านแล้วท่านไม่ฝึกอย่างนี้นะต่อไปท่านจะทำยากกว่านี้การที่เราจะละอบายการที่เราจะละความสุขอันเป็นทิพย์เราต้องละในปัจจุบันนี้ให้มากที่สุดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นพลังให้กับจิตเราเป็นอัตโนมัติถ้าเรายังแบบวนเวียนอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตเนี่ยพอจิตดวงสุดท้ายเราจะดับมันไม่มีสติพอมันไม่มีกำลังพอมันก็จะไปเอาอดีตมาปรุงแต่งเอาความเศร้าหมองเอาความทุกข์มาให้เราต้องเวียนว่ายอยู่ในจิตใจเราไปอนาคตถึงความหวังหรือว่าความกลัวอะไรๆต่างๆบางคนก็คิดว่าตนเองจะต้องไปตกนรกไปโน่นไปนี่สติเรามันไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันให้มากๆท่านจะตัดวัฏสงสารตั้งแต่ท่านยังไม่ตายเรื่องว่าท่านจะได้ขั้นไหนนิพพานหรือว่าอริยมรรคอริยผลนั้นบางทีเราไม่สามารถที่จะเอามาแบบให้รับรู้แม้แต่ครูอาจารย์ที่ท่านพูดเรื่องสภาวะโน่นนี่อะไรต่างๆเราก็ยังเชื่อไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าบางองค์ท่านก็ยังไม่ถึงหรือว่าท่านถึงซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำถึงเหมือนท่านไหมเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใครคือตัวเราฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงต้องฝึกตนเองตั้งแต่ยังไม่ตายให้ได้การที่พวกเราทั้งหลายได้เข้ามาสู่การศึกษานี้จึงให้เราได้เห็นความทุกข์นะแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะสามารถปล่อยวางความทุกข์เหล่านี้ที่อาตมาพูดตั้งแต่เบื้องต้นว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราเอาไปใช้ตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเด็กถ้าเราไม่แสวงหาความรู้ถ้าเราไม่มีความสามารถนะจบไม่เรียนไม่ศึกษาไม่มีความรู้ยิ่งถ้าคนติดการพนันติดยาเสพติดหรือว่าอะไรที่ไม่ดีชีวิตก็จะล่วงไปสู่อบายไม่ต้องพูดถึงว่าตายแล้วไปตกนรกตายแล้วไปเป็นเปรตเป็นเปรตตั้งแต่ยังไม่ตายชีวิตหลายคนที่เกเรแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนไม่แสวงหาความรู้สุดท้ายบางคนต้องไปทำงานแบบค่าแรงต่ำๆทำงานหนักๆการที่จะยกระดับชีวิตตนเองให้สูงขึ้นให้เจริญหรือว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานยากมากอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแบบต้องไปเรียนทั้งหมดนะคือบางคนอาจจะไม่ได้เรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยแต่ไปเรียนเพื่อที่จะมีอาชีพไปฝึกเป็นกุ๊กไปอยู่ร้านอาหารไปฝึกเป็นช่างอยู่ในร้านซ่อมหรือว่าไปทำอะไรก็ได้งานศิลป์ในร้านที่เขาแบบสอนฝึกอะไรก็แล้วแต่ละให้เรามีความสามารถเมื่อเรามีความสามารถสิ่งเหล่านั้นก็จะดับทุกข์ให้กับเราเองให้เรามีเงินให้เรามีงานให้เรามีรายได้เลี้ยงตนเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นถามว่าพวกเราที่แบบลำบากก็ดีหรือว่าแบบเป็นหนี้เป็นสินอันนี้ไม่ใช่ว่าไปซ้ำเติมท่านนะคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะเรียกว่าเกือบทั้งหมดใครเป็นคนทำตนเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราขี้เกียจอ่ะเราไม่มีความเพียรฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอุทธานสัมปทาอารักขาสัมปทากัลยาณมิตรตาสมชีวิตาเราไม่มีขยันก็ไม่ขยันรักษาก็ไม่ได้ไปคบมิตรชั่ว
แล้วก็ใช้จ่ายแบบไม่รู้ฐานะของตนเองไปมาเราก็ลำบากไม่ขยันเรียนไม่ขยันศึกษาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถสุดท้ายทำงานอะไรเป็นกรรมกรเป็นคนรับจ้างเป็นคนที่แบบได้ค่าแรงต่ำๆแต่ว่าเพื่อนหรือว่าบางคนจะอยู่ในตระกูลไหนก็แล้วแต่ครอบครัวไหนก็แล้วแต่อันนี้เราอย่าเอาตระกูลมาเป็นเครื่องแบบดูถูกตนเองแม้แต่คนพิการเนาะเขายังสามารถที่จะเลี้ยงตนเองได้แม้แต่คนที่แบบพ่อแม่เป็นอย่าว่าจะมีพ่อแม่เลยบางคนไม่รู้พ่อแม่อยู่ไหนอ๋อเป็นลูกกำพร้าเขาไปทิ้งในถังขยะบางทีต้องไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าบางทีคนอื่นเอาไปเลี้ยงชีวิตบางคนนี่ต้นทุนแทบไม่มีเลยแต่ว่าเพราะว่าเขาศึกษาแสวงหาความรู้สามารถที่จะมีความสามารถสามารถที่จะดับทุกข์ให้กับตนเองได้อันนี้ธรรมะเด้ท่านอย่าไปมองแต่ว่าโอ้เราต้องปล่อยต้องวางเราจะต้องแบบไม่เอาอะไรแล้วเราก็จะนำตนไปสู่พระนิพพานท่านพร้อมหรือยังอย่าว่าแต่คนไม่มาบวชไม่มาปฏิบัติเอาแต่พวกเรานั่งอยู่นี่พร้อมไหมไปนิพพานวันนี้ได้ไหมบางคนบอกเออไปวันใดแล้วยังขึ้นน้ำลูกอยู่น้ำขึ้นน้ำเฮือนอยู่ยังขึ้นน้ำลูกน้ำเฮือนน้ำผัวน้ำเมียขึ้นน้ำบุญอันผู้นี้คือไอเรามันอยากพ้นทุกข์เนี่ยแต่ว่าภูมิธรรมสติปัญญามันไม่ถึงมันจะได้ไหมล่ะแม้แต่เรามาทำบุญเนี่ยบางคนเขามีความรู้มีความสามารถสามารถที่จะสร้างฐานะตนเองมีเงินมีความร่ำรวยอยากทำบุญก็ได้ทำอยากไปไหนก็ได้ไปอยากกินก็ได้กินอยากใช้ก็ได้ใช้ตรงข้ามกันกับบางคนเนี่ยเราก็มาทำบุญเหมือนกันค่ารถกับบ่มีถามว่าเขาบ่มีน่ะเขาปล่อยว่างได้หรือวะบ่ได้มาอยู่วัดเงินสิไปหาหมอกับบ่มีโทรไปหาลูกลูกมันก็บ่สนใจจะกินก็ไม่มีจะใช้ก็ไม่มีถามว่าเราอยากปฏิบัติธรรมเราอยากพ้นทุกข์เราอยากไปนิพพานเขาก็อยากไปคือกันแต่ว่ามันคือลำบากแท้บ่เนี่ยอยากทำบุญน้ำเพลินโจ๊กแล้วโจ๊กอีกโจ๊กออกมาแล้วก็ญาติขึ้นเข้าไปขึ้นแล้วขึ้นอีกกูที่มีเงินใส่บ่น้อกูที่มีเงินทําบุญอีกบ่น้อเห็นเขาทําอยากทําน้ําเขาถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจากใครกูบ่มีบุญเพิ่นว่ากูบ่มีเงินคือเพิ่นถามว่าสิ่งเหล่านั้นบางคนเขาทําไมมีบุญมาเนี่ยอันนี้เราเห็นความแตกต่างของชีวิตที่คนมีธรรมกับคนไม่มีธรรมการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เฉพาะที่เราจะดับทุกข์เพื่อไปนิพพานการปฏิบัติธรรมที่เราจะต้องดับทุกข์ให้กับชีวิตเราให้มันมีกลิ่นมีไส้บ่เป็นหนี้เป็นสินให้มันสามารถที่สิทำให้ตนเองเนี่ยปลอดภัยในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตอันนี้ดับทุกข์ได้เนี่ยธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นที่พึ่งให้กับพวกเราในระดับเบื้องต้นที่เราจะต้องเนี่ยอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยในการที่เราต้องอยู่ด้วยกันลองบ่มีเงินมีทองบ่มีนั่นมีนี่บางทีล่ะตั้งแต่พี่น้องก็ยังบ่หักตั้งแต่พี่น้องก็ยังบ่สนใจบ่ว่าจะไผล่ะไม่มีสมบัติไม่มีมรดกเนี่ยไม่มีความร่ำรวยเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เรียกพี่เรียกน้องแต่ถ้ามีเงินมีทองหรือว่ามีอะไรที่ช่วยดูแลเขาได้ไม่ใช่พี่น้องก็เป็นพี่น้องไม่ใช่แม่ก็เรียกแม่ไม่ใช่พ่อ เรียกพ่อไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติดีเหรอถามว่ามันดีไหมก็ดีจริงๆเหรอเพราะว่าเขามีแล้วเขาทำแล้วเขาให้เขาก็ได้
มันก็ดีอ่ะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายปฏิบัติธรรมนะใครที่ยังหนุ่มยังแน่นมองไปถึงอนาคตที่บางทีบางครั้งเราต้องแบบไม่ประมาทในชีวิตอันนี้คือปฏิบัติธรรมระดับหนึ่งสองที่นี่เมื่อเราทำงานทำหน้าที่จนสามารถประสบความสำเร็จแล้วเราต้องมีคุณธรรมความดีเพราะว่าคุณธรรมความดีเนี่ยเป็นอะไรมันเป็นที่พึ่งมันเป็นความสุขมันเป็นสิ่งที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขหรือว่าทุกข์น้อยที่สุดเราจะร่ำรวยเราจะมั่งมีเราจะเจริญระดับไหนก็แล้วแต่ละแต่ถ้าเราไม่มีคุณธรรมความดีเนี่ยหรือว่าเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยไปมาสิ่งเหล่านั้นเป็นยังไงทำลายตัวเราคนรวยเนี่ยไม่ใช่จะดีทั้งหมดนะรวยหน้าเลือดรวยเอาเปรียบคนอื่นคนฉลาดเนี่ยเอาความฉลาดไปโกงเอาความฉลาดไปแบบเอาเปรียบคนอื่นความฉลาดเหล่านั้นสุดท้ายย้อนกลับมือทำย้อนกลับมาทำลายเขาย้อนกลับมาทำให้เขามีความทุกข์ยิ่งกว่าทุกข์ปัจจุบันนี้ก็แล้วแต่เลยหรือเป็นบาปเป็นกรรมไปถึงภพหน้าชาติหน้าก็แล้วแต่ฉะนั้นถึงเราจะสำเร็จเราจะเจริญถ้าเราไม่มีคุณธรรมคุณงามความดีชีวิตเราก็อาจจะเป็นโทษก็ได้หรือว่าจะไม่มีความสุขที่แท้จริงก็ได้มีก็จนรวยก็ทุกข์พ่อไม่พอพ่อไม่มีเมตตาไม่รู้จักเผื่อแผ่ไม่รู้จักแบ่งปันฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยเราจึงต้องสร้างคุณธรรมคุณงามความดีให้กับตนเองเพราะเราจะได้ความสุขและเราจะได้พี่ได้น้องได้หมู่ได้คณะได้คนที่เรารักได้คนที่เราเคารพหรือคนที่เคารพเราเราก็จะอยู่ในกลุ่มกัลยาณชนคือชนที่ดีสุดท้ายที่นี่ธรรมะที่เราจะต้องนำไปใช้ในที่สุดเราจะร่ำรวยเราจะมั่งมีเราจะมีความดีขนาดไหนจะเลิศประเสริฐที่สุดชีวิตเราสุดท้ายเราก็ต้องตายชีวิตเราก็ต้องเจ็บต้องป่วยชีวิตเราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ฉะนั้นธรรมะที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจที่เราจะต้องนำตนไปสู่การลดละการปล่อยวางให้ได้ให้มากที่สุดถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเลือกเป็นบาปเป็นกรรมกับสิ่งเหล่านั้นเวลาที่เราป่วยเราไข้เนี่ยนอนสายน้ำเกลือสายออกซิเจนมีบ้านหลังใหญ่ก็ไม่ได้นอนมีเงินก็ไม่ได้ใช้อาหารดีๆก็ไม่ได้กินแม้จะหายใจเองก็ยังหายใจไม่ได้ต้องอาศัยเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีพอวันหนึ่งเราตายคนที่ว่ารักเราก็ต้องจากคนที่เรารักก็ต้องจากถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่ฝึกใจหรือว่าไม่สามารถที่จะปล่อยวางตรงนี้ได้นี่โอ้อันตรายมากเลยนะสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าชีวิตมันกำหนดมาแล้วอย่างนี้ที่เราจะต้องตายที่เราจะต้องพัดพาดซึ่งเราจะต้องเอาประโยชน์ให้ได้ในปัจจุบันนี้ให้มากที่สุดวันนี้ธรรมาคงจะขอฝากไว้เท่านี้ด้วยสุขภาพด้วยปีที่แล้วเทศไปเทศไปเทศมาได้ไปนอนโรงพยาบาลปีนี้ก็เลยไม่อยากไปนอนโรงพยาบาลเสพป้องกันไว้ขนาดนั้นก็ยังอดไม่ได้พรุ่งนี้ก็จะไปทาสพนมอีกแต่ก็บางทีมันก็เสียดายเห็นญาติเห็นโยมแล้วเสียดายเสียดายนี่ถ้าไม่แบบถ้าปกตินะอู้แล้วอีก3ถุ่มกวบกับประจักษ์ระยายเอ้ยหรือคุณยายโศกดีป่ะโอ้อาจารย์ลงแล้วจะเป็นกูโศกดีแห่งไปว่ากูสิได้ไปผักหรือว่ากูสิได้เปลี่ยนอริยบทนั่นบ่ก็ฝากข้อคิดข้อธรรมไว้นะในเบื้องต้นที่กล่าวว่า
เรามาวัดเรามาทำบุญเรามาปฏิบัติธรรมเราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิให้ได้อันนี้ท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจท่านไปดูไปศึกษาไปทบทวนให้ดีการเข้ามาสู่ศาสนาการเข้ามาสู่การปฏิบัติถ้าท่านไม่เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้สิ่งที่มีคุณค่าที่แท้จริงถ้าท่านอาจจะหลงทางหรือว่าไม่สามารถที่จะนำตนเองไปสู่คุณค่าประโยชน์หรือว่าสติปัญญาที่แท้จริงที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะว่าชื่อเสียงเกียรติยศเอกลาภเงินทองหรือว่าคนที่รักหรือว่าใครก็แล้วแต่ละที่เราคิดว่าเรามีบารมีที่เราคิดว่ามีคนแบบชื่นชมหรือว่าโลกียสุขที่ว่าสุดท้ายถ้าท่านไม่รู้จะเอามาใช้ให้เกิดสติปัญญาถ้าท่านไม่สามารถเอามาใช้ให้เป็นอริยทรัพย์ท่านก็จะไม่ได้ฉะนั้นท่านต้องแปลงทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยทรัพย์ให้ได้แล้วให้ท่านมีสัมมาทิฏฐิคือให้เข้าใจในทุกข์แล้วก็สืบค้นหาเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ให้คำตอบสุดท้ายโดยที่ไม่มีคำตอบอื่นคืออะไรรู้ไหมชีวิตเราต้องดับทุกข์ได้ชีวิตเราต้องพ้นทุกข์ได้เหมือนกับท่านมีปัญหาอะไรทุกอย่างเราจะต้องให้คำตอบกับตนเองว่าปัญหาทุกอย่างมันต้องผ่านได้มันต้องพ้นได้มันต้องชนะได้ซึ่งเราจะต้องชนะด้วยธรรมด้วยสติด้วยปัญญาแต่ว่าเราต้องมาฝึกมาหัดนะเราต้องมาศึกษาเจริญในอริยมรรคให้มากๆในการที่เราต้องมีศีลในการที่เราต้องเจริญสมาธิในการที่เราต้องเจริญปัญญาแล้วเราก็ต้องรู้จักพิจารณาให้เห็นความจริงชีวิตเราไม่เที่ยงชีวิตเรามีทุกข์ชีวิตเราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ตายลักษณ์นี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาตายสิกขานี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาและหลักที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติคืออะไรละชั่วให้ได้ทำความดีให้มากแล้วก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นให้ได้สามอย่างนี้ท่านจำไว้ไตรลักษณ์คือสิ่งที่ท่านต้องพิจารณาไตรสิกขาคือท่านต้องเข้าไปสู่การศึกษาการที่เราจะต้องปฏิบัติที่จะให้เกิดผลคือเราต้องละชั่วให้ได้ปล่อยวางความชั่วให้ได้แล้วก็ทำความดีให้มากๆให้ยิ่งขึ้นเพื่อไปทดแทนความชั่วแล้วอย่าหลงอย่ายึดมั่นในความมีในความเป็นนั้นให้มีปัญญาที่จะปล่อยวางได้แม้แต่ความดีวัฏสงสารที่สำคัญคือจิตใจเรานิพพานหรือว่าความพ้นทุกข์ไม่ต้องไปหวังภายภาคหน้าให้มากเราดับทุกข์ให้ได้ในปัจจุบันนี้ให้มากโดยที่ไม่ต้องเรียกว่าเราเป็นพระอริยะไม่ต้องเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ก็ได้ขอให้เราแบบไม่ทุกข์สามารถที่จะปล่อยวางได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจนเกินไปจนสามารถที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มันมาทำลายความสุขหรือว่าทำลายจิตใจเราให้มีความทุกข์ขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในคุณงามความดีในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอากับองค์แสดงธรรมก่อนญาติโยมกับอาจารย์จรัญเด้อพุทโธเมนาโถพร้อมเพียงกันพร้อมแล้วกราบพุทโธเมนาโถไม่ขึ้นกราบธัมโมเมนาโถกราบสังโฆเมนาโถคุณโยมเจ้าภาพถวายชยธรรมกันเทศถวาย
ครจะไปนครพนมก็ไปเด้อมื้ออื่นเด้อแม่ชีอย่าไปตามเจ้าวาดเด้อเดี๋ยวอาจารย์จรัญไปพักก็จะไปลูกไปพักเด้อสอดแจ้งนำกันเด้อสาธุนำกันสาธุกัลยาณีบ่มบุญเจ้าภาพใหญ่อัตตบริพันธ์เจ้าภาพใหญ่ยกช่อฟ้าหลายอย่างเป็นผู้นำบุญ พวกเราก็เป็นผู้ตามเนาะสาธุเตรียมตรวจน้ำประพรยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชทิรโสยะถาสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภาวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุตตาปจายิโนชัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังขะลังสาธุในนามผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมก็ขอบุญใดกุศลใดที่พระอาจารย์จรัญเดินทุดงทำคุณงามความดีขอให้คุณงามความดีให้พระอาจารย์จรัญอายุยืนบรรษายาวเป็นร่มโพร่มใสของศิษยานุศิษย์ตลอดกาลและนานเทอญโอ้ยอนยังมาถวายบ่ถวายยารักษาโรคบ่หรือซื้อโรงเพื่อมันอาจารย์จรัญไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ในทราบข่าวปีนโรคปวดเล็กน้อยแต่ก็สู้เป็นลมหายใจของคนศรีสะเกษราศีสไลด์เด้ออัตตาปานสติทำให้แม่ชีแม่พราหมณ์ได้ไปบวชชีบวชพราหมณ์งานเยอะทั้งงานราชงานบวชถวายในหลวงบวชถวายพระราชินีปฏิบัติธรรมหลายอย่างอารูปต่อไปนะครับนิมนต์หลวงพ่อบุญมาวิสาระโทใครอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อบุญมาก็นิมนต์ที่แรกว่าจะอนุโมทนาตอนเช้าที่ว่าอาจารย์ทองพันธ์ว่ามีอาจารย์พระครูอะไรวัดใต้เพื่อนจะพูดเรื่องการคารวะบูชาเพื่อนเป็นสมัยเป็นเนนเพื่อนอยู่กับหลวงพ่อบูชาอุปถากหลวงปู่ชาวัดหนองปะพงแล้วก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ในเขตอีสานเหนือก็มีดูแลวัดธรรมพระใหญ่อาจารย์สุพิชก็มาแล้วญาติโยมทำคืนนี้มีพระอาจารย์พระอาจารย์จริยสารธรรมอาจารย์นิรุตนิติสาโลเสียงธรรมถ้ำผาแล้วก็อาจารย์พระครูปราชญ์โลฤทธิ์อุปลกิจโตคดีโลกคดีธรรมเตเวนคนเตเวนธรรมแล้วก็มีอาจารย์สุพิชลกิตธรรมโมยิ้มรับตะวันมานะตอนตีห้าแล้วก็อาจารย์พระครูวัดอรามมงคลนะต่อจากหลวงพ่อบุญมาเด้ออาจารย์พระครูปริยัติพัฒน์อาจารย์พระครูปริยัติโพธิธรรมวัดอรามมงคลหลังจากหลวงพ่อบุญมาแล้วก็นิมนต์อาจารย์สันเด้อแล้วก็ครูอะไรนะครูบาอาจารย์จากทินโนอะไรนะในมาปรารภกับญาติโยมสักรูปละ10นาทีในฐานะนำญาติโยมมาคนละ3รถบัส1รถบัสมีความสามารถได้พระครูบาอาจารย์ที่นำญาติโยมมาเนี่ยบ่แม่นของง่ายเด้เพื่อจะชวนญาติโยมมาได้
ขึ้นรถแต่ละคนห่วยโยมสุรินทร์ไปไหนเนาะโยมสุรินทร์ที่ตกรถอ่ะอาจารย์มหาศิลป์มารถเสียอยู่แถวพังพวนมันน่ะรถตู้ช่างก็ไม่มีเลยโทรศัพท์ติดต่ออาจารย์ไม่ว่าจะเอารถกู้ภัยไปช่วยนะรู้ไปถึงไหนแล้วอาจารย์ลองไลน์ไปหาได้มันมีบอกให้กลับมานอนวัดไตรสิกขาเด้อรถเสียรถตู้ห้างมันน่ะโอ้เหลือมั่งเด้อยายเพิ่นก็ว่าโอ้เอาไปร่วมบุญพระธาตุพนมมันน่ะเป็นค่าอาหารวัดไตไอวัดอุทยานดงยางนี่แม้แต่ไม่ได้ไปนะโยมแม่ชีเด้อไปกันแนมมันอยู่นะโอ้พ้นหลายเด้อปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งไปปริวาสฝน10วันฝนตก8วันจนขี้กากขึ้นใหญ่จีวรไม่มีโอกาสแห้งเลยตื่นดึกลุกเช้าคือกันก๊อปปี้ไปจากวัดไตรสิกขาแล้วตีหนึ่งกว่ากับตีละครั้งแล้วบ่ายๆก็นั่งสมาธิแล้วแต่ญาติโยมพระกว่าหลายๆพออาจารย์เพิ่นเว้ามวนไม่เคยว่าใครคนไหนโดนอาจารย์จรัญดุหรือด่าเนี่ยบัดไปอาบน้ำมนต์7วัดด้วยมีแต่เท้าเท้าเนี่ยพระหลายพระหลายแม่ชีหลายถามว่าอาหารนะพอฉันบ่ล่ะต้องมีอย่างน้อยก็ต้องมีวันละ 3-4 พันว่าไม่ออกแม่ชีเนาะเห็นบ่เรื่องแม่ชีทศพรดูแลอยู่อาจารย์จะดูแลบ่วัดค่าน้ำเท่าไหร่ค่าไฟเดือนเท่าไหร่เอาค่าไฟเอาไฟ3เฟสประทีปดวงแสนสวยองค์พระธรรมสาธุสาธตั้งข้าปาดเปื้องหูผู้เห็นแจ้งย่างตามน้ำว่าสงสีสอยอันอันลำคาเป็นนาบุญโลกไตยังเหลือไว้บ่เสื่อมสิ้นเฮาได้ยินสดตอนสาบเกลือน้ำทรงองค์พระหูสุดตาแตกคำขนานแสงโสดที่แสงใสเลื่อมจันทารังพุ่งผ่านปัญโยญานตองอีสานภาคพื้นสยามกวงแก้วไก่สถิตในรำกวงไตสิกขาแห่งอาวาสอำเภอคำตากาปะทะต้อยสื่นใสยังอำพายเพียงโพนทำโสโพนอันบวนทีนเมืองสกลทวาปีสีพิสูจน์พองแผ่วมณีแก้วแห่งอีสานThank you.
พนมน้อมเกียรติกราบมมานาสการสุมีท่าอาจารย์ประสงค์อีสานจากขานไทยวิสุทธิสงฆ์เป็นอุเอกองค์ธรรมวินัยสืบสานพระไตรยุคสมัยเทราอาจารย์ทรงผู้แตกฉานด้วยปัญญาญาณแจ้งสองทิศธาตุทั้งสองท่านพาทั่วราวิปัสสนาผมมาจารีถวายชีวิตพระศาสดาปฏิปทาสองทางปัญญาวินัยนิกรแสนก่อนๆย้ำพื้นเทศตอนแสดงธรรมเล่าด้วยถ้อยคำนำอมมาริสุนทีใจโชติปัญโยมหาเทโรเมืองไทยจันทารังแจงวิสุทธิแสงมณียมไทยต้องดาวแดนใดสว่างไปไกลถึงดินพรมยมบรมธรรมานุศาสนีทั้งแปดพื้นสี่แจ้งแสบคดีทั้งลูกธรรมพระสังฆเจ้านำทุนผู้เข้ามาน้อมนำชักจูงเข้าใส่ธรรมด้วยอภิสัมปัญญายานThank you.
ื่อเชื่อหนู